ดราม่าเรื่องอะไรเนี่ยชุดนักกีฬาโอลิมปิกเห็นหรือยังคะเห็นแล้วแม่เห็นแล้วเห็นกันแล้วเนาะนะคะซึ่งก็โอ้เนี่ยพอมีการปล่อยภาพออกมานะหลายๆคนก็มีทั้งแบบว่าคนที่บอกอุ๊ยก็สวยดีแต่บางคนก็แบบอุ๊ยมันเชยไปเปล่าเนี่ยประมาณนั้นค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนาะนะคะก็บอกว่าขอให้เกียรติผู้ออกแบบชุดกีฬานะคะโอลิมปิกคืออันเนี้ยเขาจะเอาใส่เข้าไปเดินนะคะที่โอลิมปิกใช่เป็นโอลิมปิก2024นะคะเห็นของต่างหลายประเทศไหมค่ะโอ้โหคือปารีสเป็นเมืองแฟชั่นค่ะเพราะว่าแฟชั่นอลังอ่าใช่ก็ให้เข้ากับเมืองการจัดงานของละครแบบสุภีใช่ก็แล้วแต่คนมองแล้วแต่คนมองนะคะที่มุมมองของใช่ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่าที่แบบสนั่นโซเชียลเลยนะคะเพราะว่ามีการโชว์ชุดเนี่ยแหละพิธีการของทางประเทศไทยนะที่นักกีฬาไทยนะคะจะสวมใส่ไปในพิธีการเปิดการแข่งขันนะคะกีฬาโอลิมปิกเกมปารีสนะคะ2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้คุณแม่เขาบอกว่า มีคนเข้ามาแซวในเรื่องของชุดกันเพียบเลยนะคะแซวว่าอะไรนะคะหลายๆคนก็เนี่ยค่ะก็มีการบอกด้วยว่าวิชุดมันเชยไปไหมออกแบบอะไรยังไงอ่ะเออนะคะมันเชยป่ะแต่ว่าเขาบอกว่าสีสวยนะซึ่งล่าสุดนะทางนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็บอกว่าดูมันจะเอาไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะว่าเออก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณเพราะมันก็อยู่แล้วแต่สายตาใครสายตามันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือถ้าสมมติว่านายกบอกว่าไม่สวยก็ถ้าไปถามคนอื่นนะคะอย่างเลขานายกก็อาจจะบอกว่าสวยก็ได้นะคะหรือคุณแม่ว่าไงสมมติว่าคุณแม่ว่าไงในสายตาคุณแม่สายตาคุณแม่เหรอค่ะก็แม่ว่าข้าราชการอยู่แล้วนี่ก็เรียบๆเงียบๆแต่ด้วยความที่ชื่อสวยอ่ะฟิงอะไรมั่งคือบางคนอาจจะคาดหวังคาดหวังมากเพราะว่ามันปารีสไงนะคะแต่ถ้าส่วนตัวออกก็มองว่าสีก็สวยดีแต่ว่าลายก็สวยแต่แบบอาจจะดูเรียบๆไปหน่อยแบบเรียบมันก็แล้วแต่คนนิ่งอ่ะใช่มันก็แล้วแต่คนนะคะซึ่งเนี่ยแหละนะแต่ยังบอกว่าไม่อยากให้ไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่านะคะ